ผู้ชมครับปีใหม่นี้วันสิ้นปีนับถอยหลัง5 4 3 2 1 Happy New Year แล้ว คุณมีเวลา1ชั่วโมงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับวันนี้สบค.เคาะแล้วว่าให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตีหนึ่งในคืนเคาท์ดาวน์อ๋อคือหมายถึงดื่มมาตั้งแต่หัวค่ำมาได้ใช่จนไปถึงตีหนึ่งถ้ายังอยู่ถึงนะเคาท์ดาวน์เสร็จ5 4 3 2 1 Happy New Year แล้วคุณต่อได้อีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นล่ะฮะไม่ได้แล้วเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านโอเคครับเก็บกลับบ้านนะฮะแต่ว่าร้านค้าเองร้านอาหารเองก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ครับเปิดเผยนะครับว่าการเคาท์ดาวน์ปีใหม่เนี่ยจัดได้ตามมาตรการการท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ประชุมสบค.เนี่ยมีมติปรับสีของจังหวัดทั่วประเทศด้วยเหลือแค่สีส้มพื้นที่ควบคุมสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังสูงส่วนสีแดงจะไม่มีแล้วนะฮะก็จะเริ่มต้น16ธันวาคมนี้อันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้จัดงานปีใหม่ได้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนข่าวดีอีกอย่างสำหรับนักดื่มนะครับดีไม่ดีไม่รู้นะครับคือคุณดื่มได้แค่31ธันวาคม64จนถึง1มกราคม65ไม่เกินตีหนึ่งอย่าลืมตั้งนาฬิกาไว้ด้วยนะฮะต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยครับฟังเสียงท่านนายกหน่อยฮะจ่ายไปแล้วร่วมกันกับคณะกรรมการทั้งหมดนะครับก็สรุปว่างานปีใหม่ก็จัดได้แต่ต้องมีมาตรฐานมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งแล้วความสำคัญคือการฉีดวัคซีนนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ฉีดจะมีเวลาอยู่นี่ถึงวันที่27นะพวกเวลาการจัดงานก็ระหว่าง27ถึง31นะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบไว้ท่านนี้ก่อนแล้วกันเพราะนั้นทุกคนเร่งไปฉีดวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอ้าวทุกคนได้ยินคำนี้บ่อยละครับโควิดฟรีเซตติ้งมันคืออะไรฮะสามขั้นตอนหลักๆ ก็คือสถานประกอบการจะต้องมีพื้นที่ระบายอากาศถูกสุขอนามัยให้เหมาะสมสะอาดปลอดภัยเว้นระยะห่างนะครับผู้ประกอบการเองต้องให้พนักงานต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ลูกค้าล่ะผู้ใช้บริการต้องมีผล ATK เป็นลบและฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปด้วยนะฮะดังนั้นใครยังฉีดไม่ครบใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเร่งไปฉีดซะก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวท่านนายกบอกว่าวันที่27ใช่ไหมครับเพราะท่านเก่งว่าโรงพยาบาลรัฐหน่วยงานที่รับการฉีดเนี่ยเขาจะหยุดปีใหม่กันไง28 29 30 31 1อย่างเงี้ยฮะใครยังฉีดไม่ครบอย่างน้อย2เข็มนะก็ไปฉีดให้ครบกันนะครับคุณผู้ชมครับ